นี่แต่ก็ดิสเพลย์ข้างหน้าดูสิก็จะมีนาฬิกาตัวอะไรไม่รู้ตัวที่แบบออกมาแล้วแบบมาฆ่าเราตอนที่เราต้องการตัวสายสเตเลสรุ่นนี้มีสายสเตเลสแต่ไม่มีให้นะฮะออกมาหลังเราซื้อเคปคอร์ดนะโมโหมากอันนี้รุ่นแครี่นะฮะนี่ไง under video control อ๋อโอเคก็คือมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้โอเคมี star ring ที่เป็นแม่กุญแจอ่ะฮะเราก็ไม่ได้ดูเลยนะว่ากล้องเนี่ยมันแพลนไปถูกหรือเปล่า so this one มีโบลีดอยู่นี่โบลีดผ้าพันคอรองเท้าผู้หญิงทเวลลี่ whatever ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะดิสเพลย์ยังไม่มีกระเป๋าเลยอะนะแล้วก็มีหัวม้าแล้วก็เครื่องชานจานชามอเนกประสงค์ผ้าห่มลายเสือนะเออซึ่งเออกระเป๋ายังไม่มีโชว์เลยเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปในช็อปนะครับว่าเขาจะให้กระเป๋าเราหรือเปล่านี่ชินดองเพชรจ้าเราพามาดูอะไรเพราะว่าคือวินิฟายชิลนะคือ SA ยังไม่ว่างดูแลเรานะฮะเราก็เข้ามาเขาให้ดูลุคกับเราโอเคเรียบร้อยนะคะกับการช้อปปิ้งที่ Amaze นะครับผมนะถามว่าได้กระเป๋าหรือเปล่าก็ไม่ต้องถามนะครับผมนะว่ามันไม่ได้นะครับนะเขาก็ดูแลดีนะมาถึง SA เขาเป็นผู้ชายเนาะตาสวยเชียวแต่ก็คือไม่มีกระเป๋านะครับเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยทุกตัวก็คือรอปีหนึ่งแล้วมันมีเคลลี่ใบหนึ่งไว้เป็นเคลลี่ที่เป็นตรงสายคาเป็นหนังคล็อกเขาก็บอกว่าfor display only นะฮะสะเทือนใจแต่ที่จะขายก็คืออะไรขายลินดี้ที่เป็นหนังคล็อกเฮลโหลเอาไปทำอะไรก่อนลินดี้นะก็คืออดนะฮะโอเคสวัสดีมากครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องนะที่ไปช้อปปิ้ง Amaze เมื่อวานมานะครับผมนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนที่จะเข้าไปใช่ไหมเราก็เดินดุ่มๆอยู่ข้างหน้าแล้วก็มันไม่มีให้ต่อคิวข้างหน้านะครับเราต้องเดินเข้าไปก่อนแล้วก็จะมีคุณกาดนะครับรปภ.เนาะก็ยืนบอกว่าให้รอคิวหน่อยนะครับรอ SA ว่างนะครับผมจากนั้นก็สักพักนึงก็มี SA เดินเข้ามาต้อนรับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นซอยนะครับผมแล้วมันแบบเวลารถสตาร์ททีมันเสียงดังมากนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะฮะและหลังจากนั้นก็มี SA เข้ามาต้อนรับนะครับเป็น SA คุณผู้ชายนะครับผมแล้วก็เขาก็ถามว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยดูหาอะไรอยู่หรอเราก็บอกเออเราอยากได้ Click H นะ Click H ก็บอกอ๋ออ่ะสิดูสิมีมันก็มีให้มาก็เขายกมาทั้งแผงเลยโอ้โหแล้วก็สีละลานตามากมีแทบทุกสีเลยมั้งเออเราก็แบบเออลังเลว่าสีไหนดีก็สุดท้ายก็เลือกมาชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็ไปขอดูเครื่องประดับเงินนะก็ยังไม่มีอันไหนน่าถูกใจเท่าไหร่นะฮะก็เลยยังไม่เอาก็คือขอดูแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ขอดูอะไรนะขอดูแล้วก็ขอดูแบบเดินดูไปเรื่อยๆอ่ะเขาแบบเออบอกมาเลยว่าอยากได้อะไรคือเขาไม่ค่อยเปิดโอกาสไม่ค่อยแนะนำอะไรมากกว่าเออเขาไม่ค่อยแนะนำอะไรมากกว่าเขาจะแบบว่าอยากได้อะไรล่ะบอกมาสิก็แบบกูจะรู้ไหมว่ามึงมีอะไรมั่ง นะเออก็แบบอ่ะเราก็เลยเปิดประเด็นไปเออว่าเออมีกระเป๋าไหมเออแบบว่าจริงๆอ่ะแบบว่าอยากได้กระเป๋าที่แบบว่าเออใส่ของได้เยอะเนี่ยก็เลยแบกกระเป๋าเน่าๆให้ดูนะว่าเนี่ยใส่ของแบบเยอะมากแต่ก็แบบว่าแบบทั้งตัวเนี่ย Hermes หมดแล้วนะแต่ยังไม่มีกระเป๋าอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็ยังไม่สนุกทานะเขาก็แบบเดินพาไปดูแล้วกระเป๋าหรอเขาแบบกระเป๋าหรอก็เดินพาไปดูเขาพาเดินไปดูดงกระเป๋าซึ่งเป็นโซนของคุณผู้หญิงนะก็จะมีพวกเอฟลีนแล้วก็ Garden Party โบลีดแล้วก็มีเคลลี่ตัวที่มันเป็นสายที่เป็นสายคล็อกเนาะนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นเลยนะก็เป็นกระเป๋าก็พามาดูแล้วก็บอกว่าเออรุ่นไหนเหมาะกับฉันบ้างอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอ๋อพวกเนี้ยโชว์อย่างเดียวไม่ขายคือแบบพากูมาดูทำไมมึงพากูมาดูทำไมฮะโชว์อย่างเดียวไม่ขายนะครับผมเออแล้วก็ถามอีกอ๋อนึกขึ้นได้เออมีม้าไหมแบบมีม้าขายไหมแล้วก็เขาก็อ๋อมีเขาเปิดลิ้นชักมาและทางลิ้นชักอ่ะมีกล่องเดียว
แล้วก็เปิดออกมาปุ๊บก็เป็นม้าตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วเราก็เอามานะครับบอกว่าฉันเอามานี่แหละแล้วจากนั้นเขาแบบก็คุยไปคุยมาก็แบบว่าถามว่าแล้วแบบพอจะมีกระเป๋าใบอื่นไหมมินิเอฟลีนอะไรอย่างเงี้ยบอกมีเอฟลีนไหมตอนที่ถามเอฟลีนไหมก็บอกเนี่ยมีตัวนี้นะขายได้อ้าวแล้วบอกดิสเพย์ไม่ขายงงนะมีเอฟลีนตัวนี้แล้วก็บอกว่ามีแต่ไซส์นี้แต่เป็นสีแดงแล้วก็ถามว่าสีแดงนี่เป็นหนังหรือเป็นแคนวาสก็บอกเป็นแคนวาสแล้วบอกโอ้ไม่เอาไม่ชอบแคนวาสอะไรอย่างงี้แบบพอจะมีตัวใบเล็กๆไหม TPM ก็ TPM ไม่มีเลยแต่ถ้าเดือนหน้าน่าจะมีเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเกิดเดือนหน้าก็มาซื้อได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอ๋อแบบว่าไม่อยู่แล้ว ก็แบบเขาก็บอกอ๋อมันก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีแต่พอถ้าเกิดถามถึงเคลลี่เบอร์กินคอนสตองนะเขาบอกว่าอ๋อเวดดิ้งลิสต์อ่ะปีนึงเลยอะไรเงี้ยเราถามเคลลี่กับเบอร์กินไปก่อนแล้วเราก็ถามว่าเอาแล้วคอนสตองอ่ะบอกว่าอ๋อก็ปีหนึ่งเหมือนกันวันเดียวลูกค้าเนี่ยโอ้โหแบบเยอะแยะเลยรอเป็นปีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อจริงเหรอจริงเหรอแล้วก็คิดอยู่ในใจอย่างนี้นะฮะนะก็ไม่ได้อะไรก็อันนึงเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วก็มีตัวคอนสตองอะไรนะเป็นคอนสตองคอมแพควอลเล็ตเป็นคอนสตองตัวสั้นนะก็สีแดงอะไหล่ทองเป็นหนังบ็อกซ์สวยมากเลยแต่อยากได้นะแต่ก็แบบถ้าเกิดซื้อไปแล้วแบบเขาไม่ให้กระเป๋าเราอะเราก็แบบเอาไปทำยอดที่ประเทศไทยดีกว่านะก็เลยยังไม่เอาตัว compact wallet มาก็เดินขึ้นไปชั้น2จะเป็นโซนของคุณผู้ชายนะของคุณผู้ชายก็แบบโอ้โหของละล้านตาเหมือนกันนะของเยอะมากแล้วก็ไปสะดุดตาอันนึงกับกำไร Kick Edge สีเดี๋ยวเปิดให้ดูนะกำไร Kick Edge นะตอนนั้นเขาก็ไปจัดของ2ชิ้นที่เราเอานะ Kick Edge กับตัวม้าเขาไปจัดของเสร็จปุ๊บเขาออกมาแล้วว่าเอ้ยขอลองดูอันนี้หน่อยนะกำไร Kick Edge ตัวของคุณผู้ชายก็ขอดูหน่อยก็เอ้ยสวยเอานะครับผมนะมาเรื่องดาวก็มีเท่านี้นะสรุปก็คือเราไม่ได้กระเป๋านะผมนะเขาคงเห็นมันนักท่องเที่ยวเราไม่ขายนะไม่รู้ว่าเราต้องซื้อเยอะขึ้นหรือเปล่าว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็จะไปลองถามเขาดูนิดนึงว่าพอจะมีโอกาสไหมที่จะได้กระเป๋าจะให้ฉันซื้ออะไรมั่งอะไรเงี้ยฉันจะซื้อให้อะไรเงี้ยไม่ได้จะซื้อให้ฉันก็จะซื้อนะเราก็ต้องแบบอ้อนเขานิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับกับของ3ชิ้นที่ได้มา2กล่องนี้นะครับนี่อันไหนอ่ะสุ่มเอาซ้ายแล้วกันซ้ายร้ายขวาดีหรือเปล่าไอ้ทำไมไม่ยอมให้กระเป๋าฮะแขนส่วนตัวตัวนี้จะเป็นเต้นนี่และนี่ก็จะเป็น Click Edge นะครับผมเป็นสีดำอะไหล่ทองนะครับนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมกันมากนะเฮ้ยมีอยู่แล้วอันหนึ่งนี่หว่าซื้อทำไมไม่เป็นไรโอเคเผื่อมีเพื่อนต้องการนะครับผมนะสีดำอะไรทองเรือนั้นโรสโกวะมีอยู่แล้วสิถ่ายคลิปแล้วด้วยจำไม่ได้นะฮะโอเคนะสีดำอะไรทองนี่แบบนี้นะใส่เข้าไปสวยงามสวยงามนี่นะฮะอาซีไม่เป็นไรตัวนี้มันคลาสสิกอยู่แล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีคนอยากได้บ้างแหละตอนแบบอยู่ในช็อปอะเราก็หน้ามืดไงเราไม่รู้จะเล่นเราจะเล่นบทละครอะไรกับเขาเว้ยนะกล่องต่อไปไม่ขอสักใบได้ไหมไปซูริกไม่มีทางได้แน่นอนมันเมืองหลวงอ้าวของคุณผู้ชายนะครับผมมันยังเป็นซองกำมะหยี่อยู่เลยนะฮะนี่ซองกำมะหยี่อย่างนี้ปีล่าสุดของคุณผู้หญิงอ่ะ Kick Edge Go ของผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นซองแบบเป็นผ้าแคนวาสแล้วอ่ะนะของผู้ชายที่เราได้มาก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่และนี่ก็คือ Click Edge นะครับสีแบบ So Black นะครับผมนะเป็นสีดำอะไหล่ดำนะครับตัวนี้แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
หายากแน่นอนหายากแน่นอนนะนานๆเห็นทีตัวนี้จริงๆตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเออแต่ไอตัวที่มันเป็นสายหนังอะไหล่สายหนังที่เป็นตัว H อะอะไหล่อะไหล่ดำอะเคยเห็นที่ช็อปไทยอยู่นะแต่ที่ตัวนี้ไม่เคยเห็นที่ช็อปไทยเลยสงสัยเข้าไปจังหวะไม่ตรงนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ T5ใช่ป่ะของผู้ชายมันเรียกไซส์ T5 เนาะเออนี่ก็เปิดออกมาอย่างนี้เหมือนของผู้หญิงเลยเป๊ะๆปึ๊บใส่มาอุ้ยครับมากโซแบล็กสุดๆนะฮะนี่อันนี้น่าจะเทียบเท่ากับไซส์ GM ของผู้หญิงอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะใส่แล้วมันไหลลงมาเงี้ยเคยใส่ตัวมาฮองกาซีโรสโกนะครับก็ของผู้หญิงก็มันก็ไหลลงมาเงี้ยนะใหญ่ไปหน่อยแต่เขาบอกว่า T5 นี่เป็นไซส์เล็กที่สุดแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกเนี่ยมันเป็นไซส์เล็กที่สุดแล้วของผู้ชายเขาว่าอย่างนี้จริงเหรอวะสีดำดำเฮ้ยเท่จริงว่ะเท่จริงอ่ะดำด้านดำด้านสุดๆสวยต่อไปก็จะเป็นน้องม้าของเรานะครับผมมาเจอน้องม้ากันน้องม้าที่น่ารักแต่ SA ไม่รักเราน้องม้าของเราโอ้ทำไมกระดาษมันยับอย่างงี้สงสัยเปิดให้ดูหลายคนน้องม้าของเรามีสติ๊กเกอร์ติดไหมเนี่ยไม่มีสติ๊กเกอร์ติดด้วยน้องม้าของเรานะฮะจะเป็นตัวนี้นี่เป็นน้องโรดิโอไซส์ TM นะครับผมนะตัวเล็กๆนี้สีฟ้าสีฟ้าน่ารักดีเป็นสีฟ้าทั้งตัวเลยเนอะปกติตัวโรดิโอมันก็จะเป็นหลายๆสีใช่ไหมสีสลับกันอย่างเงี้ยตรงอานม้ากับตรงตัวม้าแต่ก็พวกสีแบบสีล้วนๆอย่างเงี้ยไม่รู้มันหายากหรือเปล่าแต่โซแบล็กสีดำมันหายากแล้วก็ตัวสีชมพูล้วนอะไรเงี้ยมันก็หายากแต่นี้สีน้ำเงินล้วนไม่ใช่สีน้ำเงินสีฟ้าล้วนไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่าแต่ก็เอามาก่อนนะครับผมมันน่ารักมากน่ารักจริงเอาไปสะพายกับตัวอีฟลีนมินิของเรานะที่เป็นสีบรูนุยเนอะก็น่าจะเฮ้ยเข้ากันเดี๋ยวจะดูนี่ก่อนดูว่าสีนี้มันชื่อสีอะไรนะฮะใบเสร็จของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนที่ไทยไหมเออเหมือนที่ไทยซื้ออะไรไม่ได้ดูใบเสร็จไม่ได้ดูราคาอะไรทั้งนั้นงงเลยโอเคก็จะเป็นสีบลูซันนะครับบลูซัน BLEU เว้น ZAN บลูซันนะครับผมโอเคนะโอเคส่วนราคานะครับก็ขออนุญาตนะฮะเพราะว่าเอาจริงหน่วยเงินไม่รู้ว่าค่าเงินฟังอ่ะสวิตฟังสวิตเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะเราใช้บัตรเครดิตรูดไปนะวันนี้ก็ขอจบการแกะกล่องนะฮะกับการช้อปปิ้งที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะมาเที่ยวยังไม่วายช้อปปิ้งนะฮะโอเควันนี้อินเดอะมิกซ์ขอตัวเก็บก่อนแล้ววันนี้ Indemix ก็ต้องขอตัวลาไปเที่ยวก่อนนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Mix กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย Indemix